ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆและมีประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมค่ะเราจะทำเมนูที่มีชื่อว่าชิฟฟอนสตรอเบอรี่กันนะคะขั้นตอนแรกเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กกับผงฟูเกลือป่นและวานิลาชนิดผงร่อนผสมเข้าด้วยกันจากนั้นผสมน้ำตาลทรายลงไปในแป้งและคลุกให้เข้ากันขั้นตอนต่อไปใส่ไข่แดงน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์นิวทรีเบนนมสดสตรอเบอรี่ในน้ำเชื่อมบดละเอียดสีผสมอาหารน้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่คนผสมให้เข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่เราเตรียมไว้ใช้ตะกร้อมือคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งใส่ไข่ขาวและครีมออสทาท่าลงในอ่างผสมใช้หัวตีรูปตะกร้อตีผสมนานประมาณ30วินาทีจากนั้นเติมน้ำตาลทรายตีผสมต่ออีกนานประมาณ 1-1 นาทีครึ่งหรือจนกระทั่งส่วนผสมตั้งยอดแล้วปิดเครื่องผสมส่วนผสมไข่ขาวกับส่วนผสมแป้งที่เราผสมไว้คนตะล่อมเบาๆมือจนเข้ากันเมื่อส่วนผสมทั้งหมดนั้นเข้ากันดีแล้วตักใส่พิมพ์ทรงปล่องจำนวน1พิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกทั่วนำออกจากเตาคว่ำออกจากพิมพ์แล้วพักไว้จนเย็นสนิทตกแต่งชิฟฟ่อนสตรอเบอรี่ของเราด้วยบัตเตอร์ครีมกลิ่นสตรอเบอรี่วางสตรอเบอรี่และโรยน้ำตาลไอซิ่งให้สวยงามเพียงเท่านี้ชิฟฟ่อนสตรอเบอรี่ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะเป็นยังไงล่ะคะเมนูนี้ทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพียงคุณมีผลิตภัณฑ์ตราเอเมอรัลด์คุณก็สามารถทำเมนูอร่อยๆและมีประโยชน์แบบนี้ได้อย่างง่ายดายค่ะวันนี้ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ